ประชาธิปไตยฉบับก้าวไกลเจี๊ยบอมรัตน์จัดชุดใหญ่ใส่คู่กรณีโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบน Facebook บุกไปที่ทำงานปีใหม่และพูดคุยกับนายจ้างโพสต์นายจ้างตักเตือนและมีทันบนบอกอาชีพคู่กรณีเป็นพนักงานบริษัททอผ้าส่งออกบอกตำแหน่งบ้านของคู่กรณีคู่กรณีตอบโต้แจ้งเรื่องไปยังต้นสังกัดพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาคนที่1กระแสตีกลับเจี๊ยบอมรัตน์คุกคามเจี๊ยบคืออดีตส.ส.ก้าวไกลปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปีใหม่เป็นแค่กองเชียร์พรรคเพื่อไทยการปะทะจึงไม่ต่างไปจากผู้ใหญ่รังแกเด็กโซเชียลเริ่มขุดสิ่งที่เจี๊ยบเคยเคลื่อนไหวมาตอบโต้ปฏิพัฒน์สันติพดากล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆเจี๊ยบอมรัตน์เคยฟ้องคนดูหมิ่นแต่ศาลยกฟ้องคนที่ติดตามเจี๊ยบย่อมรู้ดีว่าโพสต์ของเธอก็ไม่ธรรมดา